้นะคะเราก็เย็บพื้นรองเท้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำมาเย็บตรงขอบตรงนี้นะคะโอเคเราก็จะเอาเข็มนี่นะคะแล้วก็ร้อยไหมของเราคือ2เส้นควบกันอย่างนี้นะแล้วเราก็จิ้มจากด้านนี้นะจากตรงปลายรองเท้าจิ้มมาเหลือปลายไว้หน่อยตอนที่เราจะผูกมันด้วยกันนะคะแล้วเราก็นับไปสัก1 2 2ช่องนะ1 2เราก็มาจิ้มมันจากด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็วกกลับมาอันหนึ่งนะนี่นะตอนที่เราสอดเนี่ยค่ะเราก็ต้องสอดให้มันเข้ามาในระหว่างไหม2เส้นเดี๋ยวนะคะต้องนี่นะคะให้อยู่สอดขึ้นมาระหว่างไหม2เส้นแบบนี้นะแล้วเราก็ถัดไปอีก2ช่องนะ1 2แบบนี้อ่ะสอดเข้ามานี่นะดึงอย่าให้ตึงมากนะคะเดี๋ยวพื้นรองเท้าเรามันจะงอนะคะแบบนี้แล้วเราก็ถอยมานี่นะถอยมาอันหนึ่งหลักหนึ่งได้ถอยมาช่องหนึ่งนะแล้วเราก็จิ้มขึ้นมาให้มันขึ้นมาระหว่างไหม2เส้นแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบนะคะเราก็ต้องอย่าให้หลวมเกินอย่าให้ตึงเกินนะคะนี่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะเวลาเสร็จแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเย็บขอบเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะมาถักไอ้ตัวรองเท้ากันนะคะเริ่มถักตัวแล้วเราก็จับแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข็มขนาด4ทับ0นะอันนี้เป็นเราก็จะเริ่มตรงนี้เลยนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถักพอเสร็จ1ส่วน2คอนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาได้เป็น3แบบนี้นะพันหัวเข็มปลดให้หมดเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบรอบนี่นะคะเราก็ถักไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วทีนี้รอบที่สองกับรอบที่สามนะคะก็ทำเหมือนกับรอบแรกเลยนะโดยการเริ่มโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มทำพอเสร็จ1ส่วน2คออย่างนี้นะคะก็เหมือนกับรอบแรกนะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบที่2พอครบรอบที่2นะคะแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็ถักโซ่อีก1นะแล้วก็ทำอีกรอบ1จนครบรอบ3แล้วก็รอบที่4ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารอบที่4เนี่ยค่ะมันจะมีการเริ่มลดนะ
รอบที่4ก็จะเริ่มลดเห็นไหมนี่นะเราทำประหารไปแล้วนะรอบที่1เดี๋ยวเรากำลังจะทำรอบที่2นะ3แถวนี้เหมือนเดิมหมดเลยไม่มีการลดอะไรเลยนะคะมันจะเริ่มลดตรงนี้นะรอบที่4เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูการลดนะอันนี้นะคะเราก็ทำมา3รอบแล้วก็นี่รอบที่4นะรอบที่4เราทำมาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มลดเราจะลดเราไม่ต้องนับเลยนะคะว่าเราถักมาแล้วเท่าไหร่เพราะว่าท่านนับเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มตรงตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอกเป็นจำนวนหลักที่แน่นอนเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะเราก็เลยให้มันดูตรงนี้ค่ะไม่ว่าเราจะเริ่มทำรอบแรกนะคะจากหลักไหนก็ตามนะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้อะค่ะที่เราจะ